จุดแห่งความสุขและความสำเร็จอันสูงสุดในชีวิตคืออะไรอยู่ที่ตรงไหนจะเข้าถึงได้อย่างไรเป็นสิ่งที่มนุษย์น้อยคนนักที่จะได้รู้แจ้งเห็นแจ้งในสิ่งเหล่านี้ต่อเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกทำให้เรานะ่รู้ว่า ความสุขและความสำเร็จที่แท้จริงนั้นเกิดจากการฝึกฝนใจให้บริสุทธิ์หยดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนกระทั่งถึงจุดที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะท,ทั้งหลายเมื่อน,นั้นจึงจะได้ชื่อว่าได้บรรลุความสำเร็จอันสูงสุดในชีวิตอย่างแท้จริงนะจ๊ะการณนาคราช ได้กาสรรเสริญพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก่อนจะได้ตรัสรูธ้ธร,รมเอาไว้ว่าข้าแต่พระมหาหมุนีปัตภีได้วันไหวในขณะที่พระองค์ยกฝีพระบาทจากท่าน้ำเนรัญชลาแล้วประทับลงสู่ควงไม้ประสีมหาโพธิ์รัศมีที่เปล่งออกจากพระวรกาย ซองสว่างดดแสงอาทิตย์วันนี้พระองค์จะบรรลุถึงสิ่งที่น่าปรารถนาข้าแต่พระผู้มีพระเนตรงามดังดอกบัวนกสังหลายที่โผบินขึ้นสู่ท้องฟ้าได้วินบอลทำประทักษิณไม่น่าเป็นที่น่าสงสัยเลยวันนี้จะเป็นวันเดบโลงจากได้เป็นพระพุทธเจ้าการเห็นรัศมีนี้เหมือนความงามแห่งพระรัศมี ของพระกะัุสันทุทธเจ้าพระโกนาคัมนุทธเจ้าและพระกะสัสสปะพุทธเจ้าลัศมีของพระองค์ทำห้พบของข้าพระองค์สว่างสวัยดังประดับด้วยทองคำแสงสว่างนี้ไพยบู์แล้วก็ยจ่ในพบของข้าพระองค์ไม่ใช่แสงสว่างของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ไม่ใช่แสงไฟแสงแก้วมณนนี หรือแสงฟ้าแลบไม่ใช่แสงแห่งดวงดาวและไม่ใช่แสงสว่างขององค์อินของพรมหรือของพวกอสูรแต่การพบคุณข้าพระองค์เต็ไมไปด้วยความมืดของกรรมอย่างอุกฤษดยส่วนเดียวแต่บันนี้สว่างสวัยยิ่งนักในเป็นคำกล่าวสารเสริญของการณคราชซึ่งเรื่องราของพระยายนาคนั้นมีประวัติที่ผูกพันใกล้ชิด กับพระพุทธศาสนามายาวนานและส่วนใหญ่ล้วนมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นอย่างเช่นพยาการนาคราชที่มีอายุยืนยาวถึงสี่พุทธันดรอาศัยอยู่ในหน้าภิพภพภายใต้แห่งแม่น้ำเนรัญชาราในวันที่พระพธิสัตว์ของเราจะตัดสูุนั้น ร่องทรงจับถาดทองอธิษฐานว่าถ้าเราจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในวันนี้ขอถาดทองใบนี้จงลอยทวนกระแสน้ําแต่ถ้าจับไม่ได้เป็นก็จงลอยไปตามกระแสน้ําเถิดครั้นทรงอธิษฐานแล้วก็อลอยถาดทองคานั้นไปปรากฏว่าถาดทองนั้น เป็นเหมือนดังวัตถุธาตุที่มีชีวิตสามารถรับรู้ได้ถึงแรงอธิษฐานของพระบรมโพธิสัตว์แล้วก็ได้ลอยทวนกระแสน้ำไปจนถึงกลางแม่น้ำแล้วก็จมลงไปถึงพบของกาแลนาคราชถาทองได้กระทบกระถาทองของพระพุทธเจ้าทั้งสามองเกิดเสียงดังกริก จากนั้นแทนที่จะอยู่เหนือถาดสามใบนั้นกลับเลื่อนไปรองอยู่ใต้ถาดสามใบเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าโล่งก่อน,ก,อนกาละนาะคราชแต่ยินเสียงกริกนั้นแล้วก็รำพึงว่าเมื่อวานนี้พระพุทธเจ้าทรงมาเกิดแล้วองค์หนึ่งวันนี้จะทรงมาเกิดขึ้นอีกองค์หนึ่ง วันแรกก็ได้กล่าวสรรเส,สร,ริญพระพุทธองค์ในความรื่มใสดังว่าท้าทิลวงพ่อได้ยกขึ้นมากล่าวไว้แล้วข้างต้นนะจ๊ะเมกาละนาคราชได้กล่าวสรรเสริญพระโพธิส,รรพพสัตว์แล้วก็ไปนมสการแทบพระบาททั้งสองของพระองค์แล้วยืนอยู่เบื้องพระพักด้วยความเคารพนางนาคกัญญาก็พากันบูชาพระโพธิสัตว์ในดอกไม้ของหอม และประโคมดนตรีนาคราชธรรมัญชลีแล้วกล่าวสรรเสริญอีกว่าการเห็นพระผู้เป็นนายกของโลกผู้มีพระพักดุดดวงจันทร์วันเพนผู้สูงสุดของโลกเหมือนข้าพระอได้เห็นพระผู้พิชิตมารที่ทรงกำจัดกิเลสมารอันไม่น่าปรารถนาให้สิ้นไปการสำรวมอินทรีย์ การให้ทานการเสียสละทั้งหมดของพระองค์ได้มีแล้วเพื่อประโยชน์ใดความเพียรความยยนดีในการเข้าฌานปัญญาจะเป็นดุดดวงประทีปโรงทำแล้วเพื่อประโยชน์ใดประโยชน์นั้นทั้งหมดจะอำนวยผลให้แก่พระองค์ในวันนี้เพราะพระองค์จะถึงชัยชนะที่ยิ่งใหญ่หลังจากน้าขราชได้สรรเสริญรพระโพธิสัตว์แล้ว พระบริสัทธ์ทรงรับญ้าจากคนเกียวย้าชื่อโสติยะทรงลาดญ้าต่างบัลลังประทับอยู่ใต้ร่มพระศีมมหาโพธิ์พร้อมทั้งสองอธิษฐานจิตมั่นว่าแม้ว่าเนื้อและเลือดจะแห้งเหือดหายไปหรือแตนหนังเอ็นกระดูกกระตามทียังไม่ได้บรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิยญาณก็จะไม่เสด็จลุกจากที่ อธิษฐานจิตเสร็จเท่านั้นเทพบุตรมารพร้อมด้วยเสนาม,มารเหมือนจะรู้วาระจิตของพระองค์ได้ยกพลพักมารมาผจญกับพระองค์ไปแย่งชิงรัตนบัลลังก์และขัดขวางแม่พระองค์ในบรรลุพระสัพพยุตยานพระองค์ก็ทรงตั้งจิตอธิษฐานถึงบารมีสิบทัศต่อสู้กับมารด้วยบุญญาฤทธ ทำให้หมู่มานพ่ายแพ้ไปและในที่สุดก็ะดดบลุป,ประเพทนิวาสานุสติญาณในปฐมยามได้บรรลุจุดตุปป,รปารตญาณในมัชฌิมยามทรงใช้พระปัญญาแทงตลาดปฏิจจสมุปบาทธรรมได้บรรลุอัศวคยญาณในปัชิมยามยญญาแต,ต่จสมมปปะสร,ร,รู้พร,ร,ระสัมมาสัมพธทธญาณในเวลาอารุณลุง่ง พญานาคได้เข้าขมามีบทบาทเกี่ยวข้องในครั้งที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ตัสรู้อยู่หลายคราวเช่นมารับหน้าที่รักษาถาดทองที่พระองค์ทรงลอยในแม่น้ําในอรัญชราพญามุจลินนาคาราชมารับบุญใหญ่หลังการตัสรู้ธรรมของพระพุทธองค์ได้ห้าสัปดาห์ ในสัปดาห์ที่หมหาเมฆได้ตั้งคณิน,นสมัยที่ไม่ใช่ฤดูกาลญานาคมุจจรินซึ่งสถิตยอยู่ในพบละเอียดใต้สะมุจจรินได้ดำริว่าเมื่อพระบรมศาสดาสเสด็จมาใกล้นาคภพ,พของเรามหาเมฆนี้ก็ตั้งขึ้นฉะนั้นร่งจึงควรจะได้มนดบสำหรับมุงบงัง เราแม้มีฤทธิ์มากสามารถเนรมิตพร,ระศาสตรแก้วเจ็ดประการก็ได้แต่ผลบุญนนัยิ่งใหญ่จะไม่เกิดขึ้นกับเราดังนั้นเราจึงควรทำการบูชาแต่พระทศพลด้วยสรีระกายวันแล้วก็ขยายร่างเป็นพยายงูตัวใหญ่เอากายขดล้อมพระบรมศาสดาไว้เจ็ดชั้น แังพานกั้นไว้ด้านบนทำภายในขนดให้เป็นห้องใหญ่เท่าโลหะปราสาทพยาน,นาคดำริว่าพระศาสดาจะทรงประทับได้อย่างสบายจึงขดล้อมสถานที่ไว้อย่างกว้างขวางผนเพดานมีพวงของหอมพวงดอกไม้ห้อยประดับ วิจิตรงดงามในด,ดาวทองและได้จุดประเทีบน้ำมันหอมไว้ทั้งสี่มุมตั้งะอบจันทหอมเปิดใหกลิ่นหอมชอยออกทั้งสี่ทิศยานาคได้ทำอย่างนี้ด้วยความตั้งใจว่าความหนาวและความร้อนจะได้เบียดเบียนพระผู้มีพระภาคเจ้าสัมผัสนันจะเกิดจากเกลือบอยุงรินไลหนลก็จะได้รบกวน พระผู้มีพระภาคแม้ฝนจะตกครำตลอดเจ็ดวันในที่นี้ก็ยะมีความไม่สำราญเกิดขึ้นเลยเมื่อล่วงไปได้เจ็ดวันฝนหยุดตกแล้วอากาศปลอดโปรงยาน่าจึงคลายขนดออกจากพระผู้มีพระภาคเจ้าและจำแรงกายเป็นมานบหนุ่มยืมประคอันชรียยเฉพาะ พระพักพระบระมศาสดาท่านได้ยินพุทธอุทานในขณะนั้นว่าความสง,งัดเป็นความสุขของบุคคลผู้สันโดษมีธรรมปรากฏแล้วเห็นอยู่ความไม่พยาบาทคือความไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขในโลกความไม่กำหนัดคือความร่วงพ้นกรารมทั้งหลายเสียได้ เป็นสุขในโลกการกำจัดความยึดถือได้เป็นสุขอย่างยิ่งวุจิลินาคราชได้ฟังพุทธอุทานที่ทรงยืนยันถึงการประทับอยู่อย่างสบายและมีความสุขสำราญของพระพุทธองค์ก็เกิดมหาปิติในบุญที่ตนได้กระทำไว้ดีแล้วในประสัมมาสมุทิเจ้า แต่ถวายบังคมทูลากลับไปสู่น้าพิภพด้วยความปีติปราโมทใจเราจะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนาได้ยืนยันเรื่องราของพญาน,นาคความมีอยู่จริงบางคนไม่เคยเห็นก็คิดไปเองต่างๆน,น,นานาและปฏิเสธว่าไม่มีการเห็นพญาน,นาคดวยตาเนื้อนั้น เป็นเรื่องที่ยากชนิดหนึง่งเพราะแล้วแต่ว่าท่านจะมาปรากฏกายให้เราเห็นหรือเปล่าอย่างเช่นพยานนาที่พ่นบ้างไฟในวันออกภาษาที่ลมในน้ำโขงบางคนมีบุญตาก็ได้เห็นตัวบางคนก็ไม่ได้เห็นแต่เห็นได้บ้างไฟพยานนาาแต่ถ้าอยากพิสูจน์เห็นกันจริงๆ ก็ต้องมานั่งหลับตาทำสมาธิภาวนากันบ่ารก็ตามที่ได้เข้าถึงพระธรรมกายมีความละเอียดในระดับที่จะไปรู้ไปเห็นพบภูมิที่ละเอียดได้ก็จะสามารถไปดูพญานาคได้ความสงสัยในเรื่องนาคครุฑคนทันนรกสวรรค์และพบภูมิต่างๆ ก็จะหมดสิ้นไปเราจะได้รู้จักโลกกว้างไปตามความเป็นจริงแล้วก็จะมีความมั่นใจในการทำความดีจะได้เร่งสั่งสมบุญบารมีกันให้เต็มที่นะจ๊ะสำหรับวันนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิต ในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมาหาสมบัติจักรพรรดิตัตกไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจากสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นมนสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยเข้าถึงพระธรรมกาย ได้โดยง่ายโดยเร็วพรันจงทุกท่านเทิน การเดียวกันอยู่ตลอดเวลาเราดื่มน้ำจากฟ้าเดียวกันมองดูตะว,วันก็ดวงเดียวกันและอยู่ร่วมกันในโลกใปนี้